ู้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวนะคะก็เลยทำให้เกิดการเรียนการสอนโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้นนะคะซึ่งระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยก็เลยเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากขึ้นนะคะแล้วผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะคงเกิดคำถามขึ้นอาจารย์แล้วนะคะว่าระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือ e-learning นี่นะคะคืออะไรพี่ณัฐวันช่วยอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้มองเห็นภาพรวมชัดเจนมากขึ้นได้ไหมคะได้ยินในชื่อของระบบบริหารจัดการเรียนรู้ระบบบริหารหลักสูตรระบบบริหารสาระการเรียนนะคะระบบบริหารระบบสนับสนุนการเรียนรู้นะคะซึ่งเหล่านี้ก็คือระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์นั่นเองนะคะทีนี้ถามว่าระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์คืออะไรนะคะระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS เนี่ยก็คือระบบที่ใช้ฐานข้อมูลที่เชื่อมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อจัดการบริหารในรายวิชานะคะแล้วก็ช่วยจัดการห้องเรียนเสมือนจริงนะคะซึ่งภายในระบบเนี่ยจะมีการรวบรวมเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการจัดส่งเนื้อหาวิชาหรือว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะไปยังผู้เรียนนะคะแล้วก็มีการประเมินผลการทดสอบรวมถึงมีการบันทึกเวลาข้อมูลการเข้าใช้งานของผู้เรียนแล้วก็มีช่องทางให้ผู้เรียนเนี่ยได้ติดต่อสื่อสารกันมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างอาจจะเป็นผู้เรียนกับผู้เรียนหรือว่าผู้เรียนกับผู้สอนนะคะว่าอาจจะเป็นผู้สอนกับผู้สอนด้วยกันเองนะคะส่วนก็คือจะมีผู้เรียนผู้สอนแล้วก็ผู้ดูแลระบบนะคะไลน์เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะประกอบระบบจัดการ